ในชีวิตของคนเราซึ่งเกิดขึ้นมานั้นก็มีร่างกายและจิตใจประกอบกันเมื่อใจนี้ยังมีความหลงยังมีความไม่รู้ครอบงำจิตใจของเราก็ทำให้จิตของเรานี้หลงยึดมั่นถือมั่นในก้อนธาตุร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราความรู้สึกของจิตซึ่งอยู่กับร่างกายนี้ตั้งแต่เกิดขึ้นมาจนบัดนี้ร่างกายของเราตัวตนของเราจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายและใจนี้ก็หลงยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกนึกคิดในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตว่าเป็นจิตใจของเราจิตนี้จึงกระทบกับความสุขและความทุกข์อยู่ล่ำไปถ้าเราทั้งหลายไม่น้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติเราก็ไม่สามารถที่จะทำให้จิตของเรานั้นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภในอารมณ์ความโกรธในอารมณ์ความหลงให้ออกไปจากจิตใจของเราได้เลยนี่นักบวชผู้ซึ่งเข้ามาประพฤติบัติก็เป็นการทวนกระแสของอารมณ์ทวนกระแสของกิเลสเพราะคนในโลกนี้ก็ต้องการทรัพย์สมบัติวัตถุธาตุทั้งหลายแต่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์เราก็ตัดความโลภตามสมมติชั่วคราวไม่ต้องการอะไรต้องการที่จะประพฤติธรรมเพื่อให้จิตเหล่านี้รู้ธรรมเห็นธรรมเพื่อให้จิตใจเป็นธรรมขึ้นมาแม้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ตามหรือความอาฆาตพยาบาทนั่นเป็นทุกข์ถ้าจิตเราหลงไปกับอารมณ์เราบวชก็เพื่อที่จะประพฤติบัติเพื่อทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราเราออกจากชีวิตคารวาสออกจากการครองเรือนที่จะก่อให้เกิดกิเลสตัณหาเนี่ยเรามาประพฤติพรหมจรรย์ก็เป็นการทวนกระแสของกิเลสซึ่งไม่ปล่อยให้ใจหลงไหลไปกับอารมณ์เรามาสำรวมอินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมที่ใจของเราไม่เกิดความยินดีร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแม้เกิดขึ้นก็ตามมีความยินดีมีความยินร้ายมีความพอใจมีความไม่พอใจก็ตามเราก็ต้องละวางอารมณ์ให้ได้ทำจิตให้เป็นกลางทำจิตให้เป็นเบิกขาให้ได้เรามาสำรวมพระปฏิโมกข์คือสำรวมพระธรรมวินัยสำรวมจิตให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยสติวินัยก็จะเกิดขึ้นการระมัดระวังไม่ให้กระทำผิดทางกายไม่ให้พูดผิดทางวาจาหรือไม่ให้คิดมีความเห็นผิดทางจิตใจเมื่อสำรวมให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยสติวินัยก็จะเข้มข้นจะควบคุมจิตใจของเราได้แต่กำลังจิตของคนเราเนี่ย ไม่ค่อยเข้มแข็งเป็นจิตซึ่งอ่อนไหวกับอารมณ์ได้ง่ายเพราะจิตนี้มักจะว่ามีความหลงว่าอารมณ์เป็นจิตจิตเป็นอารมณ์แยกกันไม่ออก
เรามาประพฤติบัติก็เพื่อที่จะทวนกระแสของอารมณ์เข้าไปสู่จิตที่แท้จริงการที่จะทวนกระแสของความคิดของอารมณ์เนี่ยเราก็ต้องละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนยังหยาบซะก่อนเข้ามาบวชมาประพฤติบัติทิ้งความรู้สึกสมมุติว่าเรามีฐานะการงานดีๆเรามีฐานะครอบครัวที่ดีหรือมีหน้าที่การงานที่ดีทิ้งสมมุตินั้นไปคนที่เข้ามาบวชเนี่ยจะเป็นคนรวยหรือคนจนคนมีหน้าที่การงานหรือไม่มีหน้าที่การงานก็ตามในความจริงๆนั้นนะต้องทำใจมีความเสมอภาคกันเพราะก้อนธาตุของพวกท่านทั้งหลายที่เข้ามาบัญชาสมบทเป็นก้อนธาตุชนิดเดียวกันคือร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแตกสลายที่สุดทำใจนี้ทำจิตนี้ให้ปล่อยวางสมมติว่าเรามาเริ่มต้นพร้อมกันต้องเป็นผู้ที่ฉลาดตาดูหูฟังศึกษาพระธรรมวินัยศึกษาข้อวัดปฏิบัติต่างๆกิจวัตรของสงฆ์เมื่อมีกิจส่วนรวมเกิดขึ้นก็ทำโดยพร้อมเพียงกันไม่มีกิเลสไม่มีมายาสาไถบางคนคิดว่าหลีกเลี่ยงทำกิจน้อยจะดีอันนั้นก็เป็นกิเลสที่มากขึ้นเป็นความเห็นแก่ตัวไม่เอื้อเฟื้อมันก็เป็นกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเราเปิดใจให้กว้างข้อวัดปฏิบัติในแต่ละสำนักมีเช่นไรเราก็ทำให้เรียบร้อยเมื่อกิจภายนอกเรียบร้อยจิตภายในจิตใจเรานั้นคือการทำความเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสคือละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายซึ่งจิตนี้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและจิตใจว่าเป็นตัวตนจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปเมื่อเราสำรวมศีลของเราควบคุมกายวาจาใจให้สงบสำรวมมีศีลสังวรระมัดระวังไม่ให้เกิดกิเลสเกิดขึ้นไปในจิตของเราแต่สติของเรายังไม่เข้มแข็งเราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิบารมีหน้าที่ของพระเนรหน้าที่หลักเลยเมื่อเราละเว้นการทำงานภายนอกการทำงานหรือกิจวัตรประจำวันของพระเนรเนี่ยคือการเดินโยมการนั่งสมาธิเพราะกำลังของศีลหรือธรรมวินัยก็ควบคุมระงับควบคุมกายวาจาให้สงบเท่านั้นกิเลสก็ไม่มีอำนาจที่จะบังคับบัญชาให้เราพูดในสิ่งที่เสียหายให้กระทำทางร่างกายในสิ่งที่ผิดเสียตามเพราะเรามีความมั่นคงมีสัจจะบารมีมีศีลบารมีที่มั่นคงยังก็ควบคุมกายวาจาได้กิเลสก็ควบคุมไม่ได้แต่กิเลสความหลงก็ควบคุมจิตใจของเราอยู่เราก็ต้องหาทางที่จะทำลายกิเลสไปในจิตใจของเรากิเลสอย่างหยาบซึ่งจะเห็นได้ง่ายคือความโลภความทะเยอทะยานอยากไม่มีที่สุดเราก็ควบคุมแล้วด้วยการสละการแสวงหาทรัพย์ภายนอกมาบำเพ็ญสมบทก็มีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้าน
อันก็น้อยลงสั้นเข้ามาแต่กิเลสก็ยังออกมาทางปัจจัยทั้งสี่จะเป็นจีวรเครื่องนุ่งห่มอาศัยอาหารการกบฉันเสนาสนะเภสัชยารักษาโรคถ้าไม่ระวัดระมัดระวังหรือควบคุมจิตจิตก็จะเกิดกิเลสตัณหาอยากได้เครื่องนุ่งห่มผ้าไตรจีวรหรือผ้านุ่งอาศัยต่างๆที่ดีที่ประณีตเราก็ต้องรู้จักพอประมาณรู้จักควบคุมเอาพอดีพอใช้เพียงเพื่อประพฤติบัติและรู้จักพิจารณาให้เห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติในเครื่องนุ่งห่มเครื่องอาศัยทั้งหลายทั้งปวงเพื่อที่จะตัดความยินดีในผ้านุ่งผ้าอาศัยหรือพิจารณากายในกายให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟเพื่อตัดความโลภในปัจจัยทั้งสี่มีจีวรเป็นต้นหรือการขบฉันก็เช่นเดียวกันก็ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความโลภกิเลสตัณหาในความอยากก็ต้องพิจารณาอาหารเลปฏิคูณสัญญาคือพิจารณาอาหารเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟแม้ร่างกายเราก็พิจารณาเห็นเป็นว่าธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟพิจารณาให้จิตไม่ยินดีในรสหารไม่ให้มีเกตตัณหามีสติระมัดระวังควบคุมใน ทางออกของกิเลสแม้แต่เสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็จึงมีทุดงควัตข้อหนึ่งให้ยินดีในเสนาสนะที่ท่านจัดให้ถ้าไม่ยินดีกิเลสมันก็อยากจะพักกุฏิดีๆเสนาสนะที่ดีๆถ้าเราฝืนทนกระแสของจิตทุดงวัดครูบาอาจารย์ท่านวางไว้เพื่อที่จะตัดกิเลสอย่างหยาบพอใจในเสนาสนะยินดีในเสนาสนะที่เจ้าหน้าที่จัดให้เนี่ยมันก็เป็นการขูดเกลาทำให้ไม่ทะเยอทะยานอยากเรามาพักอาศัยนั่งสมาธิเด่นกรมเพียงชั่วคราวเท่านั้นพอเป็นที่หลบแดดหลบฝนป้องกันอันตรายจากสัตว์ต่างๆพระสารีบุตรท่านจึงกล่าวไว้ว่าเสนาสนะอันใดถ้านั่งคูเข่านั่งขัดสมาธิไปแล้วเนี่ยฝนไม่สาดมาเปียกหัวเข่าก็ถือว่าใช้ได้เนี่ยแสดงว่าที่ไม่กว้างนักหรอกพอกันแดดกันฝนนั่งสมาธิคูบัลลังก์ได้ก็เสนาสนะนั้นก็ใช้ได้พออยู่พอเป็นที่พักบำเพ็ญภาวนาเนี่ยการตัดกิเลสความโลภเภสัชยารักษาโรคก็เป็นบรรเทาทุกเวทนาทางร่างกายแต่เราก็ต้องใช้ธรรมะสดพิจารณาร่างกายนี้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟเพื่อไม่ให้ติดเพื่อไม่ให้จิตนี้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนหรือเภสัชก็เป็นธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟมาเพื่อปรับฉันเพื่อปรับธาตุในร่างกายนี้สมดุลนั่นแหละเนี่ยมันก็ควบคุมอารมณ์กิเลสตัณหาคือความโลภได้ความทะเยอทะยานอยากได้แต่ต้องมีสติที่จะควบคุมความโกรธก็เช่นเดียวกันความโกรธเราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นทุกข์เราจะโกรธใครในโลกนี้ก็ตามมันก็ทุกข์ถ้าเราหลงโกรธหลงไม่พอใจผู้มีปัญญาก็มาปฏิบัติเพื่อที่จะละความโกรธหรือดับความโกรธให้สิ้นจากจิตใจของเราอุบายปัญญาโดยทั่วไปแล้วก็คือเจริญเมตตาให้ไปทั้งกันและกันถ้าเราเจริญเมตตาอยู่ทุกๆวันต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายใจเราจะสงบเย็นเมื่อกระทบอารมณ์ได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงที่ไม่พอใจอารมณ์จะเบาแม้จะมีอารมณ์เกิดขึ้นก็จะมีปัญญาพิจารณาละอารมณ์เพราะเราตั้งสมมติว่า
เราจะละความโกรธนี้ให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราหรือทำให้มันสิ้นจากจิตใจของเราเป้าหมายคือการต่อสู้กับกิเลสในใจของเราไม่ใช่ว่าให้คนนั้นทำให้เราโกรธทำให้เราไม่พอใจต้องทำลายคนนั้นต้องเกลียดต้องโกรธไม่ใช่นักปฏิบัตินักปฏิบัตินั้นไม่สนใจคนอื่นสนใจที่จะทำลายกิเลสในใจเจ้าของละอารมณ์ในใจถ้าจะปฏิบัติจริงๆอะเราต้องตั้งใจว่าใครจะพูดว่าไงเราก็ไม่โกรธจะพยายามไม่โกรธแม้ยังมีกิเลสอยู่ใครจะมาทำร้ายเราเราก็จะไม่โกรธแม้แต่ทำลายชีวิตเราเราก็จะไม่โกรธเนี่ยมันต้องตั้งใจถึงขนาดนั้นบางทีแค่คำพูดกระทบก่อให้เกิดอารมณ์แค่นั้นก็โกรธแค่นั้นก็ไม่พอใจและก็ไม่รู้จักปล่อยวางหรืออารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเรามีความมุ่งหวังที่จะละความยินดีในกามทั้งหลายให้น้อยลงไปน้อยลงไปจนหมดสิ้นเราจึงจะสละชีวิตการครองเรือนมาประพฤติพรหมจรรย์ถ้าเราไม่พิจารณาร่างกายจิตใจแล้วก็ไม่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในขายตนก็จะเกิดกิเลสตัณหาคือความยินดีในกามทั้งหลายการทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสกิเลสยินดีในรูปแล้วก็ต้องพิจารณาเห็นรูปนั้นเป็นของไม่เที่ยงจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ตามหรือวัตถุธาตุทั้งหลายก็ตามต้องมีสติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยกิเลสอย่างหยาบก็มีใหญ่ๆในสามลักษณะความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายแต่ถ้ากำลังสติสมาธิเราไม่เข้มแข็งสติปัญญาก็ไม่แคล้วคล่องไม่ชำนาญในการที่พิจารณาละอารมณ์ออกจากจิตเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าหน้าที่การงานของพระเราคือเสริมสร้างกำลังของสมาธิให้เข้มแข็งด้วยการเดินโยกมนั่งสมาธิข้อวัดปฏิบัติส่วนตัวเมื่อทำกิจส่วนรวมเสร็จแล้วกิจส่วนตัวจะจำวัดวันละกี่ชั่วโมงต้องหาความพอดีให้ได้4ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงในเวลากลางคืนมาตรฐานเขาโดยมากสายปฏิบัติเนี่ยกลางคืนก็จำวัดเพียง4ชั่วโมงก็พอแล้วมาตรฐานจำวัด5ทุ่มตื่นตี3คือมาตรฐานบางคนก็พิเศษกว่านั้นก็จะจัดเวลาหรือตารางเวลาให้ถูกกับจริตของเจ้าของแต่โดยทั่วไปก็ประมาณ5ทุ่มตื่นตี3นี่แหละต้องรู้จักวางระเบียบกับตัวเองว่าจำวัดขนาดไหนยิ่งจะพอดีฉันพัฒนาอย่าให้มากเกินไปอย่าให้น้อยเกินไปให้พอดีพอดีในที่นี้หมายถึงว่าไม่อิ่มเกินไปถ้าอิ่มเกินไปก็นิวรณ์มากความง่วงครอบงำและนั่งสมาธิก็ง่วงเดินยังกรมก็ง่วงที่เราตัดระเบียงของนิวรณ์ความง่วงคือผ่อนหานี่มันน้อยลงเพื่อที่จะทำสติทำสมาธิมันเกิดขึ้นนิวรณ์ก็น้อยจิตก็เข้าสมาธิได้ง่ายเราไม่ได้ฉันเพื่อที่จะให้มีร่างกายสมบูรณ์หรืออ้วนท้วมฉันเพื่อมีกำลังในการนั่งสมาธิเดินกรมเท่านั้นทำความเพียรนี้ต้องเน้นหนักมีเวลาว่างไม่ได้ปรารภความเพียรจะต้องเข้าที่นั่งสมาธิเข้าที่เดินโยมอยู่เสมอเป็นประจำว่างก็นั่งสมาธินั่งสมาธิเมื่อยก็เดินโยมเดินโยมเมื่อยก็นั่งทำแบบนี้ไป
มีกิจวัตรประจำวันในวัดเราก็มีสติตามรักษาจิตของตนเมื่อออกจากยบทนั่งสมาธิออกจากยบทเดินนิ่งคงมีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดทุกๆขณะจิตถ้าเผลอสติก็ตั้งสติระลึกรู้กลับมาที่ลมหายใจสักสองสามนาทีเมื่อสติตั้งดีแล้วก็วางลมหายใจมีสติคุมจิตต่อไปหรือเมื่อเราเผลอสติเราถนัดกับการกำหนดภาวนาพุทโธก็ตั้งสติระลึกรู้อยู่กับพุทโธเนี่ยจนกว่าความคิดที่ไม่ดีนั้นจะหายไปความคิดฟุ้งซ่านหายไปเมื่อสติเข้มแข็งขึ้นเราก็วางคำบริกรรมและมีสติคุมจิตของเราทุกๆขณะจิตการทำสมาธินี้ต้องทำทุกๆวันนั่งสมาธิไม่สงบก็เดินโยมเดินโยมไม่สงบก็นั่งสมาธิวันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ทำอีกทำให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนจิตสงบเมื่อจิตสงบเราจะสังเกตเห็นเลยว่ากำลังของสติจะเข้มแข็งขึ้นเมื่อกำลังของสติเข้มแข็งขึ้นเนี่ยเราจะใช้สตินี่แหละมาเฝ้าดูแลรักษาจิตของเราเพราะกิเลสความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นที่จิตเราจึงเอาใช้สติมาเฝ้าดูที่จิตอย่าให้ความโลภเกิดขึ้นถ้าความโลภเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาหาบายพิจารณาละออกไปทุกขณะจิตถ้าอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติเห็นอารมณ์กิเลสเกิดขึ้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาละความโกรธความไม่พอใจออกไปเมื่อมีสติเฝ้าตามรักษาจิตของตนทุกขณะจิตแม้ความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นเราก็หาอุบายปัญญาพิจารณาสภาวะกรรมฐานพิจารณาธาตุกรรมฐานเพื่อละความยินดีในกามทั้งหลายออกไปจากจิตแม้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งแต่เกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจก็ตามสติถ้าเฝ้าดูจิตก็จะเห็นอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะพิจารณาละวางอารมณ์นั้นคือเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และปล่อยวางทำให้จิตเป็นกลางเป็นอุเบกขาหรือเมื่อมีสติตามรักษาจิตของตนเราเห็นอารมณ์ความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละความไม่พอใจออกจากจิตคือจิตนี้จะเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และจิตก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในความพอใจความไม่พอใจทำจิตที่เป็นกลางอยู่เสมอเราทั้งหลายจะมีสติที่จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสนั้นต้องทำสมาธิมีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญาจึงจะเกิดขึ้นถ้าจิตของผู้ใดมีสมาธิทรงสมาธิได้สติก็จะเข้มแข็งและสตินี้จะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันชัดและสติปัญญานี้จะเลือกจะหาทางที่จะทำลายหรือละวางอารมณ์กิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจความยินดีในกามทั้งหลายเพราะมีสติมีปัญญาตามดูแลรักษาจิตของตนกิเลสก็ถูกทำลายไปเรื่อยๆทุกขณะจิตที่มีความโลภเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะทำลายละวางไปทุกขณะจิตที่มีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาที่เจริญเมตตาอยู่เป็นประจำและมีอุบายปัญญาที่จะละที่จะวางที่จะทำลายความโกรธออกไปจากจิต
ทุกขณะจิตที่ความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นสติปัญญาก็จะพิจารณาละวางอยู่เพราะมีสติปัญญาเข้มแข็งสติปัญญาที่มีความเข้มแข็งก็เพราะว่าจิตนี้เป็นสมาธิทรงสมาธิเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปทำลายกิเลสภายในจิตได้นั้นเราต้องทำสมาธิทำจิตให้สงบให้ได้และทรงสมาธิให้ได้สตินั้นก็จะต่อเนื่องเมื่อสติต่อเนื่องเราเอาสติมาเฝ้าดูจิตตั้งแต่ตื่นจากจำวัดตีสามอยู่กุฏิคนเดียวไม่มีอารมณ์มากอารมณ์อดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตยังไม่มาถึงมีสติปัจจุบันกิเลสก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราก็เห็นอารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งในจิตแล้วก็พิจารณาออกไปสติก็มีความชำนาญในการที่จะพิจารณาอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ทำให้จิตเป็นกลางจิตก็มีกำลังขึ้นเรื่อยๆเพราะจิตเป็นกลางเมื่อมาออกมาข้างนอกมาอยู่กับมีสังคมออกมาอยู่เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันในหมู่สงฆ์เราก็ต้องสำรวมจิตของเราไม่ส่งจิตออกนอกสำรวมสติมาดูแต่จิตดูความคิดดูกิเลสซึ่งปรุงแต่งขึ้นไปในจิตซึ่งกระเพื่อมขึ้นถ้าเราตามดูอันนี้กิเลสเกิดขึ้นเราก็ทำลายได้ก็ละได้ทุกๆขณะจิตเมื่อเราทั้งหลายยังมีกิเลสอยู่ในจิตเราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิเพื่อที่มีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายออกไปจากจิตทุกๆขณะจิตความชำนาญของสติปัญญาก็จะชำนาญเข้าคล่องว่องไวในการพิจารณาละอารมณ์ถ้าสติมากำหนดอยู่ที่จิตเมื่อไหร่เราจะมีปัญญาที่จะตามรักษาจิตของตนแต่ถ้าเราปล่อยให้กิเลสคือความโลภความโกรธความยินดีกามทั้งหลายมาครอบงำจิตจิตก็ไม่มีกำลังถูกกิเลสครอบงำความโลภก็เกิดขึ้นไม่มีที่สุดความโกรธความอาฆาตบาทก็เกิดขึ้นเพราะผ่านขึ้นไปในจิตใจความยินดีในกามทั้งหลายก็เกิดขึ้นไปในจิตนี้ไม่มีอะไรที่จะหักห้ามหรือควบคุมได้เพราะความไม่มีสติปัญญาที่จะกำกับที่จะดูแลรักษาจิตของตนและผู้ที่จะเอาชนะกิเลสได้นั้นต้องมีก็วัดปฏิบัติสำหรับตัวเองรู้จักควบคุมรู้จักบังคับจิตใจตัวเองไม่ปล่อยให้จิตใจนี้ตกเป็นธาตุของลมตกเป็นธาตุของกิเลสต้องมีความตั้งใจจริงว่าจำวัดขนาดไหนยิ่งจะพอดีฉันปฏิหารขนาดไหนยิ่งจะพอดีทำความเพียรขนาดไหนสมาธิจึงจะเกิดขึ้นเนี่ยหน้าที่ของเราทำแค่เนี้ยทุกๆวันทำความเพียรทุกๆวันพระนี่มีโอกาสอันดีมีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติได้สะดวกเพราะอยู่ในเสนาสนะที่สงัดกายวิเวกจิตก็สงบได้ง่ายถ้าเราระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานที่ถูกกับจิตของเราไม่ปล่อยจิตใจไปกับความคิดปรุงแต่งไม่ปล่อยจิตใจไปกับอารมณ์มันก็ควบคุมได้ง่ายแต่ที่มีจิตใจฟุ้งซ่านกันมีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นเพราะเราไม่มีสติมาควบคุมจิตใจของเราเพราะเราไม่ค่อยทำสมาธิย่อหย่อนความเพียรย่อหย่อนสมาธิก็ไม่เกิดขึ้นเราต้องหาอุบายที่จะให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรอยู่ทุกๆวันอุบายที่เป็นกลางที่สุดคือการพิจารณามรณานุสติถ้าเรากำหนดพิจารณาความตายอยู่เสมอในทุกๆวัน
ก็จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนจิตใจเรานั้นไม่ให้ประมาทไม่ให้นิ่งนอนใจรีบเร่งขวนขวายในการปฏิบัติในการนั่งสมาธิเดินกลมทำให้มากเจริญให้มากแล้วเราก็จะมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสคือละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายให้น้อยลงไปเมื่อจิตว่างจากอารมณ์เราพิจารณาละอารมณ์ออกไปอยู่เรื่อยๆทุกๆขณะจิตเราก็หาลังของกิเลสที่ผลิตความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายคือการที่จะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเพราะลังกิเลสคือจิตของเราเนี่ยสงวนลังไว้คือยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนก็เลยไม่อยากพิจารณาเมื่อจิตนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้เป็นตัวตนเห็นร่างกายว่าสวยว่างามเราก็ไม่อยากพิจารณาไม่อยากคิดไม่อยากนึกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสเมื่อจิตไม่อยากพิจารณาเราก็บังคับให้จิตเราได้พิจารณาร่างกายเมื่อมีสมาธิเป็นพื้นฐานกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ฝึกซ้อมในการพิจารณาร่างกายจะพิจารณาการ32ผมขนเล็บฟันหนังกระดูกแต่ละส่วนก็พิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลเห็นความเสื่อมความแตกลายลงไปถ้าไม่มีนิมิตก็ต้องยกขึ้นมาแล้วใช้สติปัญญาใคร่ควรพิจารณาหาวบายพิจารณาว่าจะสอนจิตยังไงที่จะให้เห็นจะให้จิตเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของอาการต่างๆในร่างกายพิจารณาผมเห็นความเสื่อมยังไงพิจารณาหนังเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความเป็นปฏิกูลยังไงสติปัญญาก็จะผลิตอุบายปัญญาขึ้นมาเองหรือจะพิจารณาสภาวะกรรมฐานคือกำหนดร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นให้เห็นเป็นร่างกายเน่าบ้างแห้งบ้างเป็นโครงกระดูกกำหนดพิจารณาให้เห็นในจิตหรือจะพิจารณาแยกแยะเป็นธาตุกรรมฐานกำหนดแยกธาตุในร่างกายของคนเราไม่ว่าชายว่าหญิงก็ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นฝึกซ้อมในการพิจารณากายในกายอยู่บ่อยๆก็จะทำให้จิตนี้ไม่มีความต้องการในอารมณ์กิเลสตัณหาไม่มีความยินดีในกิเลสตัณหาแม้จิตนี้ยังมีกิเลสก็ตามแต่ก็จะถูกควบคุมระงับไว้ด้วยการพิจารณาร่างกายการพิจารณาสภาวะกรรมฐานการพิจารณาธาตุกรรมฐานเป็นการแก้กิเลสความยินดีในกามทั้งหลายโดยตรงเราต้องฉลาดในการที่จะหาอุบายวิธีในการที่จะทำลายกิเลสแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมีความโลภก็ละออกไปจนไม่ต้องการอะไรต้องการแต่รู้ธรรมเป็นธรรมต้องการให้จิตใจเป็นธรรมบริขาร8ก็อาศัยเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาปัจจัย4ก็อาศัยเพียงเพื่อประพฤติบัติภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งจิตก็เลยไม่ยินดีใช้ไปงั้นแหละไม่ต้องการอะไรในจิตใจมันก็สบายมีความมักน้อยสันโดษไม่ยินดีในวัตถุธาตุทั้งหลายแม้ยังมีกิเลสอยู่ก็ตามแต่เราก็พิจารณาอยู่ทุกๆวันมันก็ควบคุมจิตเราได้ด้วยปัญญายิ่งความโกรธเนี่ยบางทีเมื่อเราขาดสติอยู่ในหมู่คณะสติเราไม่ตั้งมั่นสมาธิไม่เข้มแข็งเมื่อได้ยินเพื่อนไม่สำรวมวาจาพูดโดยวาจาโดยไม่สำรวมเราก็กระทบอารมณ์เกิดความไม่พอใจการอยู่ด้วยกันนี้การพูดทางวาจาควรที่จะมีสติคิดก่อนพูด ค
ควรมีเมตตาธรรมต่อกันพระอุโสจะพูดกับพระผู้น้อยก็รู้จักมีสติพูดด้วยความเมตตาธรรมพูดกับน้องชายเราจะพูดยังไงถ้าพูดน้อยจะพูดกับพี่ชายเราจะพูดยังไง พูดด้วยความเมตตาธรรมมันก็ไม่กระทบเตือนจิตใจกันความทุกข์ความโลภความโกรธความทุกข์มันมีอยู่ในภายในจิตใจของแต่ละคนมันมากพอแล้ว อย่าเอาคำพูดไปเสียดแทงจิตใจกันเราก็ไม่ชอบให้คนอื่นมาพูดเสียดแทงจิตใจเราก็ต้องสำรวมวาจาไม่พูดเสียดแทงจิตใจผู้อื่นแต่บางทีเมื่อขาดสติเขาพูดอะไรมาแล้วก็พูดแรงไปขาดสติก็กระทบเทือนจิตใจกันเมื่อกระทบกระเทือนจิตใจกันต่างคนต่างมีอารมณ์ขุ่นมัวการปฏิบัติเลยเป็นไปได้โดยยากเพราะไม่สามารถที่จะยกอารมณ์ออกจากจิตได้จึงบอกว่าการแก้อารมณ์การละอารมณ์กิเลสในใจเจ้าของมันก็มีอารมณ์มากพอแล้วต้องระมัดระวังสำรวมวาจาพระพุทโธจึงตรัสไว้ว่าอย่าพูดร้ายอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำร้ายซึ่งกันและกันนั่นน่ะให้สำรวมแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะสังคมภายนอกก็ดีหรือในสังคมพระเราก็ดีคำพูดนี่ก็สำคัญถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจะปฏิบัติจริงๆเราต้องตั้งรับให้ได้แม้แต่คนอื่นไม่ตั้งใจจะพูดไม่ดีหรือพูดไม่ถูกใจเราก็ตามนักปฏิบัตินี้ต้องตั้งรับให้ได้พูดยังไงก็ไม่โกรธว่ายังไงก็ไม่โกรธเอาต้องเป็นแบบนั้นเขาจะว่าเราเขาไม่สำรวมวาจาเราก็จะไม่โกรธเขาพูดไม่ดีกับเราก็จะไม่โกรธส่วนเขาคิดไม่ดีพูดไม่ดีเขาก็ต้องรักษาจิตของเขาเขาจะปล่อยให้จิตใจเศร้าหมองก็เรื่องเขาแต่เรามีหน้าที่ตั้งรับจึงบอกว่าใครพูดยังไงเราก็จะไม่โกรธเราต้องรับตรงนี้ให้ได้ถ้าจะปฏิบัติที่จะละความโกรธมิฉะนั้นเราก็จะโกรธทุกคนที่พูดไม่ดีกับเรานี่คือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนใครว่าอะไรเราก็ไม่ได้ใครจะตักเตือนอะไรก็ไม่ได้เพราะทิฏฐิมานะกิเลสทุกๆคนมีภายในจิตใจแต่เรามาประพฤติบัติเพื่อละกิเลสไม่ใช่เหรออารมณ์เล็กน้อยคือความโกรธความไม่พอใจเราจะเก็บไว้ทำไมเพราะนั้นถ้าเราจะต่อสู้กับลมต่อสู้กับกิเลสเราต้องมีเป้าหมายว่าไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นถ้าความโกรธเกิดขึ้นเราก็จะดับความโกรธในใจของเราไม่ต้องโกรธคนอื่นถ้าจะโกรธก็โกรธกิเลสในใจเรามันเพิ่งจะทำลายกิเลสได้ถ้าเรามัวโกรธคนอื่นโอ้มันไกลอารมณ์หลอกเราหลอกใจเราให้ไปโกรธคนนั้นเกลียดคนนั้นมันไกลต่อการละกิเลสสติปัญญาต้องเห็นการกระเพื่อมของอารมณ์ซึ่งเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจแล้วก็ดับอารมณ์หรือปล่อยวางอารมณ์ในขณะจิตนั้นเลยเพิ่งจะถูกต้องเพียรละเพียรทำลายกิเลสในใจทุกๆขณะจิตนั้นจึงว่าอยู่ร่วมกันจะอยู่ร่วมกันหลายสิบรูปก็ตามถ้าต่างคนต่างประพฤติบัติก็ต้องสำรวมวาจาทุกๆคนต่างคนต่างสำรวมไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพูดแต่น้อยพูดแต่พอดีสมัยก่อนนะสมัยหลวงปู่มั่นนะผมเคยได้ยินได้ฟังผ่านมาที่พระท่านเล่าจัดหนังสืออะไรบ้างเนี่ยท่านก็บอกว่าสมัยหลวงปู่มั่นเนี่ยพระเนนอยู่ด้วยกันเนี่ยนั่งติดกันทีไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยรู้จักกันเลยท่านมาศึกษาชั่วคราวเพราะท่านไม่คุยท่านสำรวมกันไม่จำเป็นไม่พูดแต่น้อยแม้นั่งติดกันต่างคนต่างฉันต่างคนต่างสมบูรณ์ต่างคนต่างภาวนาเป็นแบบนั้น
ทำไมครูบาอาจารย์ท่านเป็นแบบนั้นให้เรานี่ไม่ได้ทำผิดอะไรนิดหน่อยก็คุยกันทำผิดเสร็จก็จับกลุ่มคุยกันเดี๋ยวก็นั่งคุยกันเดี๋ยวก็เดินคุยกันการปฏิบัติเนี่ยต้องสำรวมต่างคนต่างแยกย้ายกันเสร็จกิจแล้วต่างคนต่างเดินอย่าไปเดินรวมกันเดินสองคนสามคนไปเดินกันก็คุยกันนะเดินคนเดียววิเวกดีเดินพุทโธไปเดินกำหนดลมหายใจไปเดินกำหนดพุทโธไปมันก็สงบกว่าที่วัดก็กว้างขวางจะเดินที่ไหนก็ได้จะนั่งสมาธิที่ไหนก็ได้ต่างคนต่างภาวนาคุกคีกันน้อยที่สุดยิ่งคุกคีมากมันปุ้งซ่านมากเราคิดไปเรื่องทั้งโลกบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามุ่งหวังจะประพฤติบัติมันต้องสำรวมการพูดคุยอย่าก็ทบเตือนจิตใจกันอย่าพูดส่อเสียดต้องสำรวมระวังคิดก่อนพูดถ้าเรามีเมตตาตั้งเมตตาจิตเมตตาธรรมอยู่เสมอและมีสติที่จะพูดกับเพื่อนสัตมิกพูดพระผู้สูงหรือพระผู้น้อยก็ตามก็จะไม่มีปัญหาอะไรคนที่เขาไม่มีกำลังที่เข้มแข็งก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่ทำลายหรือละอารมณ์ความโกรธเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะว่าถ้าเพื่อนเผลอสติในการพูดไม่ดีเราก็ไม่โกรธเพื่อนที่เผลอสติในการพูดคำที่ไม่ดีก็ต้องควบคุมจิตใจตัวเองให้ดีต้องละอารมณ์ให้ดีเพราะถ้าเก็บไว้มันก็มีความทุกข์ใจไม่สบายใจเก็บไว้เป็นคืนเป็นวันก็ทุกข์ใจไม่สบายใจเท่านั้นถ้าเรารีบละรีบดับอารมณ์ให้เร็วที่สุดใจก็สงบเย็นเพราะอารมณ์ทุกอารมณ์ถ้าจิตมันยึดมั่นถือมั่นมันก็เผาจิตเผาจิตร้อนรนเผาจิตเป็นทุกข์ถ้าละอารมณ์ทุกอารมณ์ที่เป็นกิเลสอย่างหยาบความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจถ้าละออกไปใจก็เย็นเหมือนเราแบกของหนักเดินไปไหนก็แบกของบนบ่าบนศีรษะเดินไปก็หนักถ้าเราวางของลงมันก็เบาจิตของเรานั้นถ้าวางอารมณ์ไม่แบกอารมณ์ความโลภจิตเราก็เบาไม่แบกอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจจิตเราก็เบาไม่แบกอารมณ์ความยินดีในการทั้งหลายไม่แบกอารมณ์ความทุกข์ทั้งหลายจิตเราก็เบาเพราะจิตว่างให้มีสติมีสมาธิอยู่กับความว่างทำยังไงให้จิตว่างว่างจากอารมณ์ว่างชั่วคราวก่อนทำจิตให้เป็นกลางเป็นเบิกขาว่างเมื่อจิตเป็นกลางเป็นเบิกขาสติเฝ้าดูจิตมันก็จะเห็นอารมณ์เห็นอาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตแล้วเราก็ละไปเรื่อยๆเพราะเรามีสติเฝ้าดูจิตอารมณ์ทุกอารมณ์ก็เกิดขึ้นที่จิตเราก็ละไปเรื่อยๆทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเราปล่อยวางไปเรื่อยๆใจเราก็ว่างไปเรื่อยเม้นว่างชั่วคราวใจแล้วก็สงบเย็นเมื่อถึงเวลาเราก็สำรวมอยู่บทนั่งสมาธิพอเรานั่งสมาธิกำหนดลมหายใจกำหนดพุทโธจิตก็สงบเพราะไม่มีอารมณ์ข้างค้างเพราะเราละอารมณ์ไปทุกๆขณะจิตหรือเราจะเข้าที่เดินโยมกำหนดภาวนาพุทโธกำหนดพุทโธพุทโธไปจิตก็สงบเกิดปิติเกิดความสุขเกิดเบิกขาของสมาธิเกิดขึ้นเพราะไม่มีอารมณ์ข้างค้างเพราะเรามีสติมีปัญญาละอารมณ์ไปทุกๆขณะจิตมีสติอยู่ปัจจุบันกำหนดลมก็อยู่กับลมกำหนดพุทโธก็อยู่พุทโธกายเบาจิตเบามีปิติเมื่อออกจากยบทนั่งสมาธิเดินกรมสติก็เข้มแข็งขึ้นไปเพราะเราเสริมสร้างกำลังสติปัญญาด้วยการทำสมาธิอยู่เสมอเมื่อสติเข้มแข็งขึ้นไปอีกมันก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอารมณ์พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับกิเลสสติปัญญานี้จะค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสครูบาอาจารย์จึงเปรียบที่ว่าเหมือนไฟไหม้เชื้อมันมีเชื้ออยู่ที่ไหนไฟก็ไหม้ไปเรื่อยๆสติปัญญาเนี่ยมันเผาผลาญกิเลสไปเรื่อยๆเหมือนไฟไหม้เชื้อมีความโลภตรงไหนก็ละไปมีความโกรธเกิดขึ้นก็ละไปมีความยินดีในกามทั้งหลายความพอใจความไม่พอใจ
เกิดขึ้นก็ละไปเนี่ยไฟไหม้เชื้อมันมีเชื้อทำลายไปเรื่อยๆมันละไปน้อยๆมีแต่เบามีแต่สบายใจสงบเยือกเย็นเนี่ยแล้วอุบายปัญญาเนี่ยที่ก่อให้เกิดศรัทธาความเพียรเนี่ยสำคัญเป้าหมายคือละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้บรรเทาบางไปจนกระทั่งสิ้นไปจากจิตใจของเราเราจะทำอย่างไรจะนอนมากเหรอนอนมากสติก็อ่อนขาดสติอารมณ์ก็ครอบงำจิตฉันมากนิวรณ์ก็ครอบงำจิตทำความเพียรก็ไม่สามารถข้ามนิวรณ์ได้เราก็จะนอนมากขึ้นขี้เกียจมากขึ้นทำความเพียรก็น้อยลงเมื่อทำความเพียรน้อยลงสติปัญญาไม่เกิดขึ้นจิตใจก็ฟุ้งซ่านคิดไปเรื่องทั้งโลกคิดไปเรื่องก่อให้เกิดกิเลสตัณหาก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายถ้ากำลังของศีลสมาธิปัญญาไม่เข้มแข็งกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงก็จะมีกำลังเข้มแข็งก็จะครอบงำจิตใจของเราถ้าศีลทรงตัวเป็นปกติสมาธิทรงตัวเป็นปกติสติปัญญาเข้มแข็งกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความทุกข์ก็จะอ่อนตัวลงไม่กล้าเผชิญหน้าไม่กล้าเผชิญหน้ากับสติปัญญาเพราะถ้าเผชิญหน้ากับสติปัญญาหรือโผล่ขึ้นมาเห็นสติปัญญาก็ฟันทำลายกิเลสให้สิ้นไปในขณะจิตนั้นในปฏิบัติจิตปฏิบัติธรรมเนี่ยสติปัญญาความคมสติปัญญาคือธรรมจักรธรรมที่เป็นอุบายที่จะไปตัดกิเลสทำลายกิเลสทุกๆขณะจิตพอกิเลสโผล่ขึ้นมาสติปัญญาก็ตัดถ้าเป็นสัตว์หรือเป็นบุคคลโผล่ขึ้นมาก็ตัดที่ศาสตร์เลยนั่นแหละทำลายไปโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตัดทำลายเนี่ยทำหมุนไปเป็นธรรมจักรแบบนั้นตัดความโลภตัดความโกรธตัดความยินดีในกามทั้งหลายให้น้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยรับมีดเรื่อยๆรับสติปัญญาเรื่อยๆว่างก็เข้าสมาธินั่งสมาธิเดินจงกรมตัดละวางความควรใจทั้งหลายทั้งปวงออกไปทำจิตให้ว่างอยู่เสมอก็สนุกกับการทำลายกิเลสแต่ก่อนก็ปล่อยกิเลสย่ำยีจิตใจมานับพบนับชาติไม่ถ้วนตอนนี้ก็เป็นการตามล้างตามผ่านกิเลสบ้างสติปัญญาค้นฟ้าเข้าไปในจิตกิเลสอยู่ที่จิตจะดับกิเลสก็ดับที่จิตถ้าสติปัญญากล้าแข็งเข้มแข็งจริงค้นเข้าไปในจิตมันก็จะละตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดออกไปจากจิตจนดับกิเลสปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรมทั้งหลายทั้งปวงให้จิตเป็นอิสระไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเห็นร่างกายนี้มีเที่ยงไม่ใช่ตนไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนาทางกายในเวทนาทางจิตเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตนไม่ยึดมั่นถือมั่นในความจำได้ไม่รู้เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตนปล่อยวางไปไม่ยึดมั่นถือมั่นในความนึกคิดปรุงแต่งทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีปล่อยวางไปพอเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนไม่ยึดมั่นถือมั่นในการรับรู้การยึดมั่นถือมั่นการรับรู้ว่าเป็นจิตว่าเป็นตัวตนสติปัญญาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตัวตนก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางหมดจิตมันก็เลยเป็นอิสระเพราะจิตนี้ไม่มีในรูปไม่มีในเวทนาไม่มีในสัญญาไม่มีในสังขารไม่มีในวิญญาณสิ่งต่างนั้นเป็นเพียงอาการทางกายและทางจิตให้จิตเห็นตัดออกมันก็ปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางจิตก็ไม่เกี่ยวข้องอาศัยซึ่งกันและกันเพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่จิตไม่ยึดมั่นถือมั่น
เรียกอุบาอาจารย์นี่ว่าตัดเนี่ยตัดกิเลสขาดสะบั้นออกจากจิตมันไม่มีเชื้อต่อไม่มีภพไม่ชาติจิตมันไม่ต่อเนื่องในความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยจิตมันเลยเป็นอิสระมันขาดสะบั้นลงเพราะจิตไม่มีสะพานเชื่อมต่อจิตมันเลยเป็นอิสระครูบาอาจารย์นี่ว่าเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมธาตุเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาการไปปฏิบัติก็เพื่อที่จะทำจิตให้บริสุทธิ์ถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรมีสติอยู่ปัจจุบันรู้อยู่ปัจจุบันเพราะไม่มีเหตุเจือปนกิเลสไม่สามารถปรุงจิตเองจิตไม่หลงในความปรุงแต่งต่างๆไม่มีอะไรปรุงจิตได้เนี่ยจิตก็เป็นอิสระก็เลยเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายหาอุบายปัญญาให้เกิดความศรัทธาในการกระทำความเพียรในทุกๆวันอย่าให้กิเลสครอบงำจิตให้ผลิตอุบายปัญญาให้ฉลาดในกระบวนการของจิตกิเลสมาท่าไหนต้องรู้เท่าทันและละกิเลสได้ทุกๆขณะจิตมีหน้าที่ทำลายกิเลสไม่ต้องไปเป็นอะไรหรอกพระโสดาบันสกิทาคานาคาหลานไม่ต้องเป็นหรอกมุ่งละกิเลสอย่างเดียวละความโลภละความโกรธละความทุกข์น้อยลงไปให้เป็นมันก็เป็นสมมุติเท่านั้นแหละถ้าใครละความโลภความโกรธความยินในกามทั้งหลายละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนน้อยลงเขาก็สมมุติเฉยๆว่าเป็นพระโสดาบันละความโลภความโกรธความยึดมั่นในถือมั่นในตัวตนนี้น้อยไปอีกเขาก็สมมุติว่าเป็นพระสกิทาคามีดับความโลภดับความโกรธดับความยินในกามทั้งหลายหมดสิ้นไปเนี่ยเขาก็สมมุติเป็นอนาคามีดับความหลงจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณดับลงไปดับความหลงจิตเขาสมมุติเมื่อละความโลภละความโกรธละความหลงได้สิ้นเชิงเขาสมมุติเป็นพระอรหันต์จริงๆแล้วผู้ที่ละก็ไม่ดียินดีที่จะเป็นอะไรมันก็สมมุติแค่นั้นไม่ยึดติดเขาปฏิพฤติปฏิบัติเพื่อละไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นแต่ที่เป็นนั้นก็สมมุติเฉยๆท่านก็ไม่ยึดติดอย่างนั้นเพราะธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาธรรมทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมีปัญญาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดติดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นการปฏิบัติมันต้องมีความตั้งใจจริงและหาทางที่จะทำลายกิเลสในใจของเราไม่ใช่ว่าไปทำลายคนอื่นให้สำรวมจิตใจของเราให้ดีมีสติมีปัญญาตามรักษาจิตของตนในทุกๆวันมีสติอยู่ณปัจจุบันก็จะเห็นจิตเห็นกิเลสและใช้ปัญญาที่จะเห็นความไม่เที่ยงของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงจิตก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นไปเป็นลำดับจนทำกิเลสให้สิ้นจากจิตใจของเราจิตจึงจะบริสุทธิ์ขึ้นมาในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นพวกเราพอสมควรก็ขอยุติเพียงเท่านี้ธัมมยังโอวาทกถาสาธุกรังทธามาเสสาธุสาธุ